สนับสนุนโดยเรือบอลอนคาร์เจนแต่หนูไปโรงเรียนก่อนนะคะพ่อจ้าลูกเอ๊แล้ววันนี้จะให้พ่อไปรับหรือว่าจะกลับเองจ๊ะวันนี้หนูมีเรียนพิเศษตอนเย็นค่ะเอาไว้ครูมาส่งก็ได้ครูบอกว่าครูจะมากินกาแฟฝีมือพ่อค่ะดีเลยงั้นเดี๋ยวพ่อว่าพ่อจะเตรียมของอร่อยไว้ให้นะพ่อค่ะอาทิตย์หน้ามีประชุมผู้ปกครองด้วยนะคะจ้าลูกพ่อรู้แล้วแล้วพ่อก็ลงเวลาไปให้ลูกเลยนะงั้นหนูรีบไปโรงเรียนก่อนนะคะพ่อจ้าสวัสดีค่ะกอดทีนึงใบตองเดี๋ยวช่วงเช้าพี่จะไม่ได้อยู่ร้านนะต้องออกไปซื้อของข้างนอกฝากร้านด้วยก็แล้วกันได้เลยค่ะพี่พี่บอกว่าจะรับพนักงานใหม่อ่ะยังรับอยู่ไหมคะพอดีเพื่อนหนูจะต่างจังหวัดอยากหาได้พิเศษอะค่ะก็ดีนะงั้นนัดให้พี่เลยโอเคค่ะงั้นพี่ไปก่อนนะโอเคค่ะเด็กๆครับวันนี้ครูจะให้นักเรียนทุกคนวาดภาพนะครับในหัวข้อเรื่องครอบครัวของฉันวันนี้มีอุปกรณ์ครบไหมครับครบค่ะที่2นะครูจะให้นักเรียนทุกคนเขียนเรียงความเรื่องแม่ของฉันเขียนให้เยอะๆนะครูจะให้มารายงานหน้าชั้นเรียนค่ะแค่ไหมแค่ไหมหนูเป็นอะไรลูกนั่นสิหนูไม่ได้หาข้อมูลมาหรอคือหนูไม่มีแม่ค่ะพ่อแม่หนูเลิกกันตั้งแต่หนูยังเล็กๆไม่เป็นไรนะแค่ไหมเขียนเรื่องของพ่อก็ได้ใช่จ้ะพ่อก็เปรียบเสมือนแม่ครูได้ข่าวมาว่าพ่อของแพรไหมอ่ะทำกาแฟอร่อยที่สุดเลยจริงหรือเปล่านะครูต้องไปลองชิมแล้วล่ะนั่นสิไว้ว่างๆครูต้องไปลองฝีมือของพ่อแพรไหมบ้างละได้เลยค่ะแต่หนูบอกพ่อให้ทำเป็นพิเศษเลย สาวๆคุยอะไรกันอยู่ครับเนี่ยเปล่าค่ะแค่อยากไปลองชิมกาแฟร้านของพ่อแพรไหมดูอะค่ะน่าสนใจมากๆเลยครับงั้นเนี่ยคราวหน้าครูไปด้วยได้ไหมครับอ่ะถึงไหนกันแล้วเนี่ยนี่ยายิ๊ดอะไรดูหัวอะไรฟังนะเมาตลอดผู้ชายอย่างเรื่องนี้มาทำร้านกาแฟอยู่ที่นี่นะคนนี้เป็นพ่อไม้ลูกติดมาเป็นฉันโจรแกแต่ว่าไอ้เครื่องโควิดเนี่ยสายการบินเขาตึงเขาก็เลยมาทำร้านกาแฟอยู่ที่นี่แฟนอยู่ที่นี่ด้วยป้านี่รู้ลึกรู้จริงเลยนะเนี่ยแต่มีเรื่องนึงนะที่ป้าไม่รู้รู้ไหมเรื่องอะไรให้ยายตกเรื่องอะไรก็เลี้ยงตัวเองไงครับป้าลูกพีทวันนี้ไปกินร้านกาแฟเปิดใหม่กันไหมฉันได้ข่าวว่ามุมถ่ายรูปเขาสวยมากเลยนะแน่ปกติแกไม่ค่อยกินกาแฟนะเนื่องไงอยากกินกาแฟขึ้นมาฉันว่ามันคงไม่ใช่แค่กาแฟหรอกมั้ง
โอ้พีทฉันก็แค่เห็นเขาติดตามกันในเพจตั้งเยอะตั้งแยะอ่ะภูมิถ่ายรูปสวยมากเลยนะพีทงั้นรีบไปดิเดี๋ยวฉันมีสอนต่อรอบบ่ายด้วยเนี่ยขอบใจจากเพื่อนรักอ่ะวันนี้แกกินอะไรฉันเลี้ยงหมดเลยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วถ้าแกไม่เลี้ยงฉันนะฉันก็ไม่ไปหรอกโหแกก็เห็นแกกินนี่หว่าจะเลี้ยงไม่เลี้ยงถ้าไม่เลี้ยงฉันไปอ่ะนะพีทเดี๋ยวพีทไปก็ได้ปะไปกันดีกว่าพีทจะกินนี้ด้วยอ่ะเลี้ยงหน่อยได้ไหมไม่มีเงินแล้วพีทไปกินคาเฟ่ดีกว่าก็แกบอกจะเลี้ยงฉันก็ฉันจะไปเลี้ยงที่คาเฟ่ไงพีทพีทนะเดี๋ยวว่าจะเลี้ยงวันนี้พีทต้องรีบไปสอนนี่ใช่ไหมใช่เฮ้ยไนนี่ไนป่ะจริงต้องเฮ้ยเพื่อนไม่ได้เจอนานเลยไม่ได้เจอนานเลยอ่ะ3ปีแล้วเออนี่แกได้เป็นสจ๊วตอยู่ป่ะเรื่องมันยาวอ่ะแต่อย่างว่านะอาชีพที่ทุกคนคิดว่ามันมั่นคงอ่ะใครจะไปรู้ว่าวันนึงอ่ะมันจะมาเดือดร้อนกำหนดแบบเนี้ยแต่ก็ช่างมันเถอะแล้วนี่ยายลูกหมีล่ะฉันกับลูกหมีฮะเราเลิกกันได้2ปีแล้วแหละแล้วลูกแกล่ะลูกฉันก็เอายายใหม่มาเลี้ยงส่วนคนเล็กอ่ะลูกหมีเขาก็เอาไปเพราะเขาทนอยู่กับคนที่ลำบากตกงานแบบฉันก็ไม่ได้วะก็อย่างว่านะงานก็ไม่มีสายการบินก็ปิดหมดไม่เป็นไรนะเพื่อนงั้นเดี๋ยวเราขอตัวก่อนได้เลยแต่ว่าอย่าลืมไปนั่งที่ร้านกาแฟฉันนะเว้ยอยู่ตรงท้ายตลาดนี่เองไว้เจอกันโชคดีเพื่อนโชคดีเพื่อนคุณทำตอนนี้สิฉันมั่นใจฉันคิดว่าฉันเลี้ยงแพรใหม่ได้ดีกว่าคุณและฉันก็ให้ความรักเขาได้ด้วยและตอนนี้ฉันก็มีพร้อมทุกอย่างแล้วด้วยเม่นครับเม่นเป็นอะไรไหมครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมไม่มีอะไรครับพอดีมีปัญหาส่วนตัวนิดหน่อยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรครับถ้ามีเรื่องไม่สบายใจอะไรอย่าเก็บเอาไว้คนเดียวนะครับครับขอบคุณมากเลยครับผมมีที่นึงแนะนำเผื่อคุณเม่นจะได้สบายใจขึ้นไหนครับที่นี่เลยครับบรรยากาศดีร้านเป็นกันเองแถมเจ้าของร้านยังใจดีด้วยนะครับที่นี่ใช่ที่ที่ครูแป้งกับครูมิ้นเขาพูดถึงกันบ่อยๆไหมครับใช่ครับผมว่าแล้วคุ้นมากเลยยังไงเนี่ยขอบคุณครูพัดมากเลยนะครับครับอ
ตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวพี่ขอเมนูหน่อยนะคะได้ค่ะขอนะเมนูน้องวันนี้เจ้าของร้านไม่อยู่หรออ๋อพอดีพี่ลิโอไปซื้อของเข้าร้านนะคะถ้าจะกลับช่วงบ่ายพี่มีอะไรหรือเปล่าคะฝากหนูได้ไม่มีจ้ะโอเคค่ะน้องพอมีเมนูแนะนำพี่บ้างไหมมีกาแฟคาปูชิโน่ชาเขียวปั่นแล้วก็เค้กบราวนี่ค่ะงั้นพี่เอาคาปูเย็นหวานน้อยค่ะโอเคค่ะส่วนพี่เอาเป็นลาเต้หวานปานกลางนะโอเคค่ะอะไรอีกไหมคะแค่นี้ค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะขอสักครู่นะคะพีทเสียดายอ่ะแกวันนี้ฉันอุตส่าห์จะมาหาเจ้าของร้านสักหน่อยนั่นไงฉันว่าและไม่เข็ดครั้งที่แล้วก็เพิ่งจะอกหักมาไม่ใช่เหรอจ๊ะ พีทฉันก็ขำๆไหมแกมาถ่ายรูปกันดีกว่าอันนี้น่าสวยมากสิอันนี้แกไม่สวยผมฉันแกไปดูนี่โต๊ะด้านหลังก็น่าสนใจนะจริงไปเลยดีกว่าไปยิ้มนะแกยิ้มกันอยู่หรอขอแพ้ใหม่เล่นด้วยคนสิไม่ให้เล่นทำไมล่ะก็เพราะฉันไม่อยากเล่นกับเด็กที่ไม่มีแม่อย่างเธอนะสิที่แท้ก็เด็กกำพร้านี่เองน่าสงสารจริงๆเลยเธอได้แล้วนะถ้าเธอไม่มีสิทธิ์มาว่าคนอื่นอย่างนี้แล้วเธอยุ่งอะไรด้วยเออนี่แพ้ใหม่เธอไม่มีแม่ไม่ใช่หรอแล้วเธอเขียนเรียงความที่กูสั่งได้ยังไงล่ะฉันนะมีแม่ตั้งหลายคนเนี่ยยังไงมีแม่หลายคนเอ้าก็พอฉันมีแฟนหลายคนไงถึงฉันจะไม่มีแม่ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับพวกเธอนี่จะไม่เกี่ยวได้ยังไงก็เธอชอบทำตัวน่าสงสารให้ครูเขาเอ็นดูเธอใช่สำออยถึงพี่แค่หมายเขาจะไม่มีแม่แต่เขาก็มีใส่ดีกับพวกเธอต้องเยอะวันนี้เรียนรำไทยนะคะครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำนี่นะคะเป่ยเป้ยเพื่อนใหม่ของพวกหนูเป่ยเป้ยมากลับบ้านกันมานี่หน่อยสิมาช่วยครูถือของหน่อยเดี๋ยววันนี้ครูจะไปส่งแพรใหม่ที่บ้านเองนะขอบคุณค่ะครูแต่แพรใหม่หนูมองอะไรลูก
เปล่าค่ะครูป่ะงั้นเราไปกันครับคุณค่ะแม่คะว่าไงคะว่าไงคะคุณแม่คะหนูเห็นพี่แพรไหมเรียนรำอยู่ที่นี่ด้วยนะคะจริงเหรอคะพี่แพรไหมนั่งรออยู่ตรงนู้นนะคะตรงไหนอะคะลูกหายไปไหนแล้วล่ะเมื่อกี้ยังนั่งรออยู่ตรงนั้นอยู่เลยพี่แพรไหมหายไปไหนของเขาก็ไม่รู้ค่ะหรอคะจริงเหรอคะลูกเห็นตรงไหนอะตรงนั้นนะคะคุณแม่ไม่เห็นเลยอะหนูพูดจริงๆนะคะอืมคุณแม่ก็อยากเจอแพรไหมอะไม่เป็นไรนะคุณถ้าเรารู้ว่าแพรใหม่ที่นี่พรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ก็ได้ค่ะงั้นเรากลับกันเถอะแพรไหมกลับมาแล้วเหรอวันนี้ต้องช่วยพี่ทำงานป่ะเนี่ยพ่อหลานพี่ดอมพ่อเหรอน่าจะอยู่หลังร้านนะอ้าวขอบคุณคุณครูนะครับที่มาส่งแพรไหมอ่ะพ่อหนูมีเมนูแนะนำเยอะเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเชิญคุณครูนั่งก่อนได้นะครับไม่ต้องฝากดูแลคุณครูด้วยนะได้ค่ะลูกThank you.
ใส่นี่ก่อนเดี๋ยวจะหนาวที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยแล้วผมอยู่ที่นี่ได้ไงฮะคุณคงเมามากถึงได้มานอนที่หน้าร้านผมเนี่ยเมื่อคืนคุณคงดื่มหนักมากสินะคืออันนี้ครับดื่มนี่ก่อนว่าแต่นี่กี่โมงแล้วครับก็จะ10โมงแล้วครับหืออะไรนะครับจะ10โมงแล้วตายแล้วเฮ้ยอะไรคุณอ๋อคุณขอบคุณมากนะครับผมชื่อไทเกอร์ครับเฮ้ยเดี๋ยวคุณวันนี้คุณไม่ลาครับลาไปไหนหรอคะสงสัยแกจะแบบว่าอกหักอะครับงั้นเดี๋ยวนี้ลูกพี่สอนแทนคุณแม่เองค่ะเอาละเด็กๆวันนี้ก็พอแค่นี้กันก่อนอย่าลืมไปฝึกฝนที่คุณครูสอนกันด้วยนะเข้าใจไหมเด็กๆเข้าใจค่ะอ้าวทุกคนเตรียมตัวไปเรียนวิชาต่อไปได้เลยครับขอบคุณค่ะการรำเนี่ยมันคือรากฐานของคนไทยนะคะจำไว้เด็กๆเราต้องฝึกตั้งแต่เด็กมือไม้เราจะได้อ่อนช้อยเข้าใจไหมคะเดี๋ยวรำไปเดี๋ยวครูเดินดูนะสวยสวยโอเคใหม่ลำสวยมากดีค่ะแบบนี้ดีเลยใช่สวยมากฉันไม่เข้าใจเลยอะทำไมครูทุกคนต้องเอาใจยายแพมใหม่ด้วยนางเด็กไม่มีแม่สงสัยพ่อนางเปิดร้านกาแฟและให้ครูกินฟรีมั้งจริงอะไรอะไรก็แพมใหม่อยู่นั่นแหละนั่งคานหรือว่าเราจะลองไปร้านพ่อยายแพรใหม่กันดูไหมล่ะนี่ไงฉันดูในเพจคนไปเยอะเลยนะเอ๊ะยังอีกไม่ชอบมันแล้วจะไปอุดหนุนมันทำไมเฮ้ยเฮ้ยไปไงมาไงวะแกถึงมาที่นี่ได้อะพอดีมาคุยงานแถวนี้ไม่ได้เจอกันนานเป็นไงบ้างวะสบายดีว่าแต่แกสบายดีนะสบายดีช่วงนี้งานเยอะนิดหน่อยว่ะเออวันก่อนได้ข่าวว่าลูกหมีเขาแต่งงานกับเศรษฐีน่าจะมีฐานะมากพอสมควรแกรู้สึกไงวะเรื่องนั้นฉันรู้แล้วเหรอวะแล้วฉันก็ยินดีกับเขาด้วยแกโอเคไหมวะอ
เฮ้ยสบายมากฉันไม่ได้คิดอะไรมากแล้วหรอวะเออแบบนั้นก็ดีงั้นฉันขอตัวก่อนนะได้เว้ยเราไว้ว่างๆแกมาร้านฉันอีกนะได้เลย แล้วขอบใจนะเต้ยเป้ยวันนี้หลังเลิกเรียนก่อนที่แม่จะมารับไปหาพ่อกันไหมเดี๋ยวพี่ปาไปหาอืมไปสิเป้ยกำลังคิดถึงพ่อมากๆเลยพ่อคงดีใจมากๆเลยที่ได้เจอเป้ยเป้ยน้องครับเจ้าของร้านอยู่ไหมครับพอดีพี่เอาเสื้อมาคืนเขาครับพอดีพี่ลิโอคุยกับเพื่อนอยู่ค่ะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวผมไปตามให้ขอบคุณครับเอ้าคุณนี่เองไม่บอกว่ารีบไงพอดีวันนี้ผมลาป่วยครับแล้วดีขึ้นแล้วเหรอครับให้ผมหาอะไรให้ไหมก็ดีขึ้นนะครับแล้วที่ร้านมีเมนูอะไรแนะนำไหมครับงั้นวันนี้ผมขอเสนอนี่เลยครับอยู่นี่นี่เองวันนี้เราไปหาพ่อกันเถอะก่อนที่แม่จะมารับทำไมเราไม่บอกแม่ไปเลยล่ะว่าเราจะไปหาพ่อเพราะพี่ไม่รู้สิว่าแม่จะยอมให้เป้ยไปเจอพ่อไหมแล้วอีกอย่างพี่ก็ไม่ได้บอกพ่อด้วยว่าพี่ได้เจอเป้ยงั้นเราไปกันเลยไหมสวัสดีจ้ะคนสวยเฮ้ยวันนี้อยู่คนเดียวเหรอจ๊ะพี่สิงโตก็อยู่นู่นไงไม่เห็นไงแล้วมาทำอะไรเนี่ยก็เอาเค้กมาส่งอะสนใจจะรับเค้กคนนี้เพิ่มเอ้ยสนใจจะรับเค้กเพิ่มก็บอกพี่ได้เลยนะจ๊ะแหละส่งเสร็จก็กลับได้แล้วจะกลับได้ไงล่ะจ๊ะพี่ยังไม่ได้หัวใจเอ้ยยังไม่ได้ตังค่าเค้กเลยอะเดี๋ยวเรียกให้รอตรงนี้นี่แหละพี่สิงโตมาจ่ายเงินค่าเค้กด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้พี่ไม่อยากไปไหนเลยอ่ะอยากอยู่ใกล้ๆแบบนี้ตลอดไปเลยอ่ะแวะจะอ้วกคุณแป้งครับวันนี้คุณเม่นขอลา3วันนะครับค่ะแป้งเตรียมคนมาสอนแทนคุณเม่นแล้วค่ะน่าสงสารคุณเม่นเค้าเนาะแฟนก็ไม่ค่อยได้เจอแถมไม่โดนบอกเลิกกับทหารอีกอ่ะแกก็ดามใจคุณเม่นเขาหน่อยดีแอบชอบเขามาตั้งหลายปีอ่ะโอกาสเนี้ยเหมาะสมสุดๆแกก็พูดไปชอบเชิบเลยไม่มีแน่ผู้ร้ายปากแข็งถ้าแกไม่ชอบเขาแล้วแกจะตามคอยเป็นห่วงเป็นใยเขาตลอดเวลาทำไมยะนั่นดิคนสนใจแกก็ตั้งเยอะแต่แกไม่สนใจใครเลยในหัวใจแกอ่ะมีแต่คุณเม่นน่ะดินี่ถ้าแกยังไม่หยุดล้อกันนะฉันจะไม่คุยด้วยแล้วนะอ๋อเสื้อครับซักกันนะครับโอเคไปกันสิ
้าว อันนี้นี่เป็นยอดของออเดอร์นี้นะแล้วเดี๋ยวรอบหน้าได้เลยค่ะพี่สิงโตรอบหน้าถ้าจะสั่งเพิ่มเท่าไหร่บอกได้เลยนะคะยินดีบริการมากๆเลยค่ะจ้า จ้าอ๋ออีกเรื่องนึงอย่าลืมพี่ฝากบอกพี่อีทกับคนที่ตลาดด้วยนะว่าที่ร้านน่ะจะจัดงานปีใหม่กันอย่าลืมเตรียมของขวัญมาร่วมสนุกกันด้วยนะจ๊ะได้เลยค่ะพี่มันจะต้องสนุกมากแน่ๆเลยอ่ะแน่นอนงั้นเดี๋ยวหนูขอตัวกลับก่อนนะคะได้จ้ะไปแล้วนะเองไปไหนก็ไปไปแล้วนะไปเถอะไปจริงๆแล้วนะอ้าวลูกกลับมาแล้วเหรอทำไมวันนี้เลิกเรียนเร็วจังฮะคนเก่งหนูพาใครคนหนึ่งมาหาพ่อด้วยค่ะไปเป้ยไม่ได้ไงจ๊ะรู้ไหมว่าพ่อคิดถึงแทบจะขาดใจเลยรู้ไหมหนูก็คิดถึงพ่อมากเหมือนกันค่ะแล้วลูกสบายดีใช่ไหมโตขึ้นเยอะเลยนะหนูสบายดีค่ะแต่หนูดีใจที่ได้เจอพ่อพ่อก็ดีใจมากลูกแล้วแม่ล่ะแม่ไม่รู้ค่ะว่าหนูมาหาพ่อหนูไม่ให้น้องบอกแม่เองค่ะกลัวบอกแม่แล้วเดี๋ยวแม่จะว่าเอาหนูอยู่ได้ไม่นานนะคะหนูต้องรีบกลับแล้วใกล้ถึงเวลาแม่มารับแล้วค่ะไม่เป็นไรนะแค่พ่อได้กอดลูกได้เห็นหน้าลูกอีกครั้งแค่นี้พ่อก็มีความสุขแล้วขอพ่อกอดลูกอีกครั้งได้ไหมจ๊ะเป้าก็ไม่อยากรู้ที่ก็ไม่เล่าแล้วนะไม่เล่าแล้วป้าไม่อยากรู้จริงเหรอไม่อยากรู้เว้ยรู้แล้วจะไม่เล่านะไม่เล่าก็ไม่ต้องเล่าไปเลยก็ไปเลยไปเล่าไม่ได้เล่าไม่รู้ฉันไม่บอกหรอกป้าไม่อยากรู้ไม่อยากรู้เว้ยไปจะไปไหนก็ไปกันไปไปไปเลยกลับไปนะไปไปไปร้องไห้กับป้ากันลูกฉันอยากรู้เจ๊เจ๊เจ๊ป้าเขาไม่อยากรู้เล่ามาเจ๊เล่ามาป้าเขาไม่อยากรู้อยากรู้เป็นเรื่องอะไร
เจ๋เจ๋วุ่นวายผมอยากอยากรู้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 กันใช่ไหมใช่เออจะอยากรู้กันด้วยก็แค่นั้นแหละก็สุดหล่อของป้านะอุ้ยไม่เช้านะโอ้ยคันปากมากคันปากมากเอาคันปากสุดหล่อของป้าไงเออยังไงก็ยังไงแล้วใช่เออวิ่งออกมาจากรังนั้นก่อนเสียด้วยวิ่งออกมาใช่อุ้ยนั่นไงนั่นไงนั่นก็บอกแล้วบอกแล้วใช่ไหมผู้ชายเราเป็นพ่อไม้แล้วไม่มีเมียจริงเกชัวว้ยจริงอันเนี้ยจริงหรือเปล่าเจ๊อ้าวจริงสิจะโกหกทำไมจะบอกว่าจริง 100% เชื่อได้ 100% ไม่เชื่อถามลูกสาวฉันจริงไม่ถูกจริงไหมอ่ะอัญชันไม่โกหกหรอกลูกสาวจ๋าน้องอัญชันบอกป้าไปสิเมื่อเช้าเราเห็นผู้ชายแก้ผ้าวิ่งมาใช่ไหมคะใช่ค่ะเรื่องจริงเหรอเนี่ยจริงไม่เชื่อจริงป้าบอกหล่อแบบนี้แบบนี้กันหมดเลยป้าเสียดายเดี๋ยวฟังก่อนฟังก่อนนะเว้ยอันนี้มันเรื่องใหญ่มากเลยวิไม่ได้มันต้องเหยียบไว้ป้าเหยียบเหรอจะให้เหยียบใช่ไหมฟังนะเว้ยนี่ใครป้าแคทป้าแคทรู้เรื่องอะไรมึงคนทั้งโลกหมดเมื่อจริงป้าเนี่ยตลอดฉันเชื่อไปเลยไปก่อนพวกที่ไหนชมยังทิ้งเลยไปโอ้ยพวกนี้ฉันมีเรื่องจะเมาอะไรเรื่องอะไรก็สุดหล่อเจ้าของร้านกาแฟมีคนเมากันว่าเป็นพวก LGBT อะไรนะจริงเหรอและที่สำคัญนะมีคนเห็นครูไทเกอร์วิ่งออกจากร้านกาแฟฉันก็ไม่เข้าใจว่าเข้าไปทำอะไรกันนะแกจะทำยังไงดีอ่ะคือไทเกอร์แก้ผ้าออกมาคือว่าเขาจะอกหักแล้วไม่ชอบผู้หญิงแล้ววะคิดแกเป็นอะไรอ่ะอ๋อไม่ได้เป็นอะไรอ่ะสวัสดีจ้ะน้องใบตองคนสวยวันนี้พี่สิงโตไม่เหลือจ้ะใกล้จะปิดร้านแล้วใช่ปะก็ใช่แต่ไม่ไปด้วยหรอพอดีพี่ได้คูปองร้านเกาหลีมาฟรีอ่ะน้องใบตองอยากกินอะไรอ่ะสั่งได้หมดเลยนะเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองไม่ไปซื้อขนมให้น้องเปเปอร์เออใช่น่ากินหลายอย่างเยอะเลยอันนี้ไม่คุ้นใช่ใช่ไปกินกับกาแฟตอนเช้านี่ค่ะน่ากินเยอะฉันรู้สึกไม่สบายใจเลยอ่ะที่สิงโตเขามีข่าวแบบนั้นถ้าเขามีข่าวแบบนั้นจริงๆนะฉันว่าแพรใหม่คงสภาพจิตใจที่ย่ำแย่ฉันคิดว่าฉันจะเอาแพรใหม่มาอยู่ด้วยคุณก็ใจเย็นๆก่อนนะรอดูไปก่อนเอาอันนั้นหรือพอแล้วข้างหลังโคลอนเอาโคลอนครับ
ฉันจะไม่ได้เห็นกับตาแกจะไปทำไมอีกเนี่ยก็แกเป็นคนบอกเองไม่ใช่หรอว่าเขาเป็นพวก LGBT อ่ะทำใจเถอะคิดไม่ฉันไม่เชื่อเออไปก็ไปขอบคุณนะคะเดี๋ยวฉันไปนะคือฉันก็ไปเอาไงดีวะจะบอกนี่ไหมวะเนี่ยพูดดีไหมวะจะบอกน้องนี่วะจะบอกนี่ไหมวะเป็นไรพี่ตองนั่งบนอยู่คนเดียวเปล่าเปล่าไม่มีอะไรหรอกวันนี้ไปไหนมาเนี่ยมานั่งก่อนไหมกลับมาแล้วเหรอคุณพ่อคะนี่คุณครูที่สอนเราหนูที่โรงเรียนค่ะสวัสดีครับแล้ววันนี้จะรับอะไรกันดีครับขอรับเป็นนมชมพูนะคะพอดีช่วงนี้กำลังมีความรักอะค่ะได้ครับให้มันน้อยหน่อยขอแกเสียดายอ่ะขออย่าให้เขาเป็นเกย์เลยนะพี่พูดไปหน่อยได้ยินหรอหน่อยไหมลูกไหนเกย์อะไรอยู่นั่งฮัลโหลจีน่าว่าไงเพื่อนฉันมีเรื่องจะปรึกษาแกว่ะว่ามาได้เลยเพื่อนคือฉันรู้สึกสับสนไปหมดอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ถูกใจเย็นเพื่อนค่อยค่อยคิดตอนเนี้ยฉันไม่รู้ว่าแกกำลังสับสนอะไรอยู่แต่สิ่งที่แกควรรู้ไว้เลยนะเว้ยคือแกควรมั่นใจในตัวเองมั่นใจในหัวใจของตัวเองขอบใจแกมากนะเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนแค่นี้เองถ้าแกมีปัญหาอะไรอ่ะโทรหาฉันได้ตลอดเลยนะเว้ยฉันเนี่ยจะคอยอยู่ข้างๆแกเป็นที่ปรึกษาให้แกไปตลอดขอบใจแกมากเลยว่ะจะว่าไปก็คิดถึงสมัยก่อนเนาะช่วงนี้เราไม่ค่อยได้เจอกันเลยอ่ะใช่งานแกยุ่งเหรอสิท่าก็เรื่อยๆนะพูดถึงร้านกาแฟไว้ฉันเคลียร์งานเสร็จเมื่อไหร่อ่ะฉันจะแวะไปหาเว้ยได้เลยมาได้เสมอว่ะได้เลยไว้เจอกันนักเรียนครับวันนี้นะครับครูจะให้นักเรียนทุกคนวาดรูปธรรมชาตินะครับต้นไม้ท้องฟ้าสายลุงนะครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้ววาดได้เลยครับตื่นเต้นไหมที่จะได้เจอแม่แล้วตื่นเต้นมากเลยนั่นไงแม่มาแล้วคุณแม่คะคุณแม่คะตาไหมแม่ดีใจมากเลยที่เจอหนูหนูเป็นไงบ้างลูกแม่พยายามตามหาหนูมาได้ตลอดเลยแม่หายไปไหนมาเหรอคะแม่พยายามติดต่อหาหนูแต่แม่ไม่รู้จะต้องทำยังไง
แม่ขอโทษนะแม่ขอโทษนะคะงั้นผมไปรอที่รถก่อนนะครับหนูเป็นไงบ้างลูกสบายดีไหมคะรู้ไหมแม่คิดถึงหนูใจจะขาดแล้วแล้วทำไมแม่ต้องทิ้งหนูกับพ่อไปด้วยแม่ไม่รู้จะอธิบายหนูยังไงแต่แม่มีความจะเป็นจริงลูกเรากลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมไม่ได้หรอกค่ะแม่แม่ต้องไปแล้วลูกแต่แม่ให้คำสัญญานะแม่จะมาหาหนูทุกวันให้หนูรู้นะลูกแม่รักหนูรักหนูที่สุดเลยนะลูกแม่บอกให้แม่รักหนูสุดหัวใจเลยนะนึกร้องนะลูกนะแม่จะมาหาหนูแม่จะมาหาหนูจำไว้นะลูกแม่มีความจำเป็นสิ่งที่คิดอยู่จะมีอุปสรรคอยู่เสมอรักครั้งนี้มีอุปสรรคอาจต้องมีการพัดภาคเหนื่อยหน่อยนะแล้วพอจะมีทางแก้ไขไหมครับตอนนี้ต้องอยู่นิ่งๆและใช้เวลาให้เวลาค่อยๆทำให้ทุกอย่างบรรเทาลงเลิกงานแล้วเหรอครับถึงมาที่นี่ได้ใช่ครับเลิกงานแล้วเพราะว่าผมเนี่ยคิดว่าแถวเนี้ยต้องมีคนคิดถึงผมอยู่แน่ๆเลยผมก็เลยรีบมาหาไงครับลงตัวเองใครคิดถึงคุณแถวนี้ไม่มีคนคิดถึงผมอ่ะครับหรือว่าผมจะคิดไปเองคุณเล่นมา120วันไม่เคยขาดขนาดนี้มาอยากจะเป็นเจ้าของร้านซะเองอ่ะ
อย่างน้อยเนี่ย4เดือนที่ผ่านมามันก็ทำให้คุณหายเหงาได้ไม่ใช่หรอครับงั้นวันนี้เอาเหมือนเดิมใช่ไหมครับเอาเหมือนเดิมครับเอาเหมือนเดิมเอสเปรสโซ่อาราบิก้าเอสเปรสโซ่ครับได้ครับอะไรครับกินไหมมาเดี๋ยวเราป้อนกินดีได้ไหมจีน่าฉันมีเรื่องจะปรึกษาแกหน่อยว่ะว่าไงคือฉันรู้สึกดีกับผู้ชายคนนึงว่ะมันเป็นความรู้สึกแบบที่ฉันบอกไม่ถูกอ่ะนี่แกคุยกับเขามานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็ประมาณ4เดือนแล้วว่ะถ้าแกชอบแบบไหนอ่ะแกก็ใช้ชีวิตแบบนั้นถ้ามันไม่ได้ทำให้แบบเกิดปัญหากับคนอื่นอ่ะแต่ว่าฉันเป็นห่วงความรู้สึกแพ้ใหม่นี่ว่ะก็อย่างที่ฉันเคยบอกอะว่าให้แกทำตามใจของแกเลยส่วนเรื่องแพ้ใหม่ถ้าแกค่อยๆอธิบายเขาดีๆฉันเชื่อนะเพราะวันหนึ่งลูกแกต้องเข้าใจโอเคขอบใจแกมากนะเว้ยฉันรู้สึกดีขึ้นมากแล้วแหละสู้ๆเพื่อนดูอย่างฉันสิยังไม่เห็นต้องสนใจใครเลยเออๆโอเคHappy birthday to you Happy birthday นะคะคุณเม่นขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณลูกพีทขออธิษฐานหน่อยนะหวานกันเชียวนะคะมีความในใจอะไรก็บอกครูเม่นเขาไปนะคะครูลูกพีทอย่าไปสนใจเขาเลยค่ะครูเม่นลูกพีทขอให้ครูเม่นมีความสุขทุกวันนะคะขอบคุณครับขอให้เกิดที่ทำอยู่เฮ้ยเอ้าคุณนะเจ้าของวันเกิดบอกแขกมั้ยก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมงานกับเราในวันนี้นะดีใจมากๆเลยตื่นเต้นมากนะครับทุกคนก็ตามสบายเลยนะครับอันนี้ร้านผมเลี้ยงเต็มที่เลยทุกคนกินอย่างเต็มที่เลยเกิดนะครับอธิษฐานก่อนนะขออธิษฐานนะ
ย้ขอแรงมากไม่ต้องแล้วแพรไหมล่ะน้องไปบ้านแม่นะคะดึกๆแม่จะมาส่งโอเคจ้ะทุกคนกินตามสบายเลยนะครับใหญ่ละเก๋ดูนี่เห็นไหมล่ะจะบอกป้าบอกแล้วก็ไม่เชื่อป้าหวานซึ้งกันขนาดนี้นี่ฉันออกหายจริงๆใช่ไหมเนี่ยใครอยากเห็นเขาเต้นบ้างเจ้าของงานเดี๋ยวได้เหรอทุกคนสนุกกันเต็มที่เลยครับของคนพวกนั้นหรอกนะของเขาจัดดีมากน่ากินอุ๊ยร้านนู้นไหมลูกเนาะน่ากินร้านเดิมของเรานี่แหละเมนูน่ากินทั้งนั้นเลยไปไปพ่ออุ้มขึ้นเร็วเร็วนี่เลยกินอะไรดีพ่อจะสั่งไหมลูกฮันแน่เลือกได้ไหมฮันแน่เลือกไหมหนูไม่พูดแน่เลือกไหมนูเทลล่าเฟรโร่หนึ่งแล้วก็เป้ยเป็นอะไรหรือเปล่าลูกนั่นน่ะสิผมเห็นเงียบตั้งแต่กลับมาละเวลาอยู่โรงเรียนพี่แพรไหมโดนเพื่อนล้อเรื่องพ่อชอบผู้ชายและแม่ทิ้งมาตลอดเลยค่ะคุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะเอาแพรไหมจะไปว่าอะไรล่ะครับแพรใหม่ลูกคุณนะลูกคุณก็เหมือนลูกผมโอเค
จริงเหรอคะแม่จะรับพี่แพรใหม่มาอยู่ด้วยจริงเหรอคะเย้ขอบคุณนะคะครับกินได้แล้วกินได้แล้วดีใจไหมดีใจไหมกินกินกินฮัลโหลฉันรู้เรื่องของคุณกับครูของลูกแล้วฉันจะรับแพรใหม่ไปอยู่ด้วยแต่คุณทิ้งเข้าไปตั้งแต่เด็กแล้ววันนี้คุณจะไปเอาแพรใหม่ไปจากผมได้ยังไงทำไมงั้นหรอคุณดูสิ่งที่คุณทำตอนนี้สิฉันมั่นใจฉันคิดว่าฉันเลี้ยงแพรใหม่ได้ดีกว่าคุณและฉันก็ให้ความรักเขาได้ด้วยและตอนนี้ฉันก็มีพร้อมทุกอย่างแล้วด้วยผมรู้ดีว่าคุณมีพร้อมแต่ไม่ว่ายังไงผมก็ไม่ยอมให้แพรใหม่ดีกว่าคุณเด็ดขาดยังไงก็ไม่ยอมให้นางเจ้าขาช่วยโดนจิตโดนใจให้พ่อหนูกลับมาเป็นเหมือนเดิมด้วยเถิดนะเจ้าขาคือคุณยังมีฉันอยู่นะคะคุณลูกพีทครับแต่คือผมไม่ได้ฉันรู้ค่ะว่าคุณไม่ได้คิดอะไรและไม่รู้สึกอะไรกับฉันแต่ฉันอยากจะบอกกับคุณนะคะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงฉันอยู่ข้างคุณแบบนี้ไปตลอดทำตามหัวใจตัวเองนะคะขอบคุณมากๆนะครับคุณลูกพีทจะว่าไปก็สงสารคุณลูกพีชเหมือนกันนะครับเห็นแกเอาแต่นั่งซึมนั่นดิแอบชอบพี่เขามาตั้งหลายปีเนาะแต่ความรู้สึกอ่ะมันก็ห้ามกันไม่ได้หรอกนะในใจคุณลูกพีชเขาก็คงยินดีที่คุณเม่นได้เจอความรักดีๆนะครับความหวังดีที่คุณลูกพีชมีต่อคุณเม่นผมว่าคุณเม่นเขารับรู้ได้นะว่าไหมครับคุณแป้งคุณมิ้นใช่ค่ะเพราะยังไงคำว่าเพื่อนมันก็ตัดกันไม่ขาดหรอกค่ะสักวันคุณลูกพีต้องเจอความรักดีๆนะครับผมเชื่อเป็นยังบ้างวะได้กี่นาทีแล้ว5นาทีเองวะไม่เป็นไรสู้ต่อไปคุณผมว่าเราต้องคุยกันงั้นฉันไปก่อนนะผมว่าเราห่างกันสักพักเถอะห่างกันนี่คุณหมายความว่ายังไงผมก็หมายตามที่ผมพูดนั่นแหละคุณรู้ไหมจริงๆแล้วอะความสัมพันธ์ของเราอะมันไม่ได้สัมพันธ์กับความรู้สึกของน้องแพรใหม่เลยผม
ขอโทษนะผมรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกดีกับคุณมากๆเลยอ่ะแต่คุณจะให้ผมทำยังไงคุณก็สำคัญกับผมแต่แพ้ไหมก็เขาก็เปรียบเสมือนดวงใจของผมอ่ะผมเข้าใจผมรู้แล้วผมก็รู้ดีมาตลอดด้วยผมก็เลยตัดสินใจบอกคุณไงคุณตัดสินใจแบบนั้นผมก็คงห้ามอะไรคุณไม่ได้เดี๋ยวผมอยากให้คุณรู้ไว้ว่าผมรักคุณผมรักคุณมากนะแล้ววันหนึ่งผมหวังว่าเราจะได้กลับมาคบกันอีกเชื่ออย่างนั้นร้านปิดนั่นน่ะสิพวกเราสารีบมาหาเพราะเป็นห่วงร้านปิดนะครับผมไม่ได้มากินกาแฟผมมาหาเจ้าของร้านอ้าวนี่คุณก็มาหาสิงโตเหมือนกันเหรอใช่ครับผมเป็นเพื่อนสิงโตผมก็เป็นเพื่อนสิงโตเหมือนกันครับแต่ไม่รู้มันปิดร้านไปไหนพี่สิงโตเขาปิดร้านมาหลายวันแล้วค่ะมีปัญหานิดหน่อยไว้พวกพี่เข้ามาใหม่นะคะน้องอยู่แถวนี้เหรอคะงั้นพี่ฝากบอกสิงโตหน่อยนะว่าเพื่อนที่เป็นแอร์กับสจ๊วตมาหาพวกพี่เป็นห่วงมันอะได้ค่ะงั้นพี่กลับก่อนนะผมก็ตัวก่อนนะครับงั้นพี่ฝากหน่อยนะฝากบอกมันด้วยพวกพี่เป็นห่วงมากจริงๆงั้นพวกพี่ขอตัวลาก่อนนะแกไม่ตัดใจจากพี่สิงโตอีกแล้วหลิวฉันไม่ได้แล้วว่าแกฉันแค่เป็นห่วงพี่เขาอ่ะ
อยากรู้ว่าพี่เขาเป็นไงบ้างเอองั้นก็ดีแหละแกจะไม่ต้องเสียใจเรื่องซ้ำๆอ่ะงั้นปะหาอะไรกินกันไปปะแกจะสิงกระจกอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยไปนิ้วเจ้าขาหนูไม่ขอให้พ่อรักแม่เหมือนเดิมแล้วก็ได้ค่ะหนูสงสารพ่อพ่อจะเป็นยังไงหนูก็รับได้ค่ะหนูขอให้พ่อมีความสุขก็พอค่ะแม่มารับแพรใหม่ไปอยู่ต่างประเทศกับแม่กับน้องหนูขอไม่ไปได้ไหมคะทำไมล่ะลูกหนูอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะลูกหนูดูพ่อหนูตอนนี้สิพ่อเขาจะเลี้ยงหนูได้ยังไงก็เพราะพ่อหนูเป็นแบบนี้ถึงหนูทิ้งไปไม่ได้ตอนนี้พ่อไม่เหลือใครแล้วนะคะหนูขออยู่กับพ่อนะคะพี่แพรไหมไม่ไปอยู่ด้วยกันจริงๆหรอคะพี่ขออยู่ดูพ่อไว้เปิดไว้คิดถึงพี่กับพ่อก็มาหาได้ตลอดเลยนะค่ะเงินก็ตามใจลูกนะเอาไว้แม่จะมาหาหนูบ่อยๆนะลูกแม่ไปก่อนนะแม่รักหนูนะลูกความรักดีนะคะคนรักเก่าของคุณกำลังจะกลับมาเนี่ยมีเกณฑ์การเดินทางเลยและแถมได้ไพ่สองถ้วยด้วยจะสมหวังในเรื่องของความรักโดยเฉพาะเกณฑ์ที่คนรักเก่าจะได้กลับมากำลังคิดถึงคุณแม่อยู่หรือเปล่าคะ
กำลังคิดถึงผมอยู่ใช่ไหมครับ